คุณผู้ชมคะโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงพิธีเสกสมรสของสมาชิกพระราชวงศ์คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพความงดงามดุจดั่งเทพนิยายไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีและชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีสถานะทางสังคมอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นนะคะเจ้าหญิงมาโกะแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นขณะนี้ก็กำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับการเข้าสู่พิธีมั่นกับสามัญชนซึ่งกระแสนี้ก็กำลังเป็นคำถามนะคะว่าแล้วจะเดินหน้าอย่างไรติดตามรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะเคโคมุโรคู่มั่นของเจ้าหญิงมาโกะเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าพิธีเสกสมรสในวันที่26ตุลาคมภาพลักษณ์ของโคมุโรที่ไว้ผมยาวและมัดผมทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าชายสามัญชนคนนี้เหมาะจะเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงมาโกะพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นหรือไม่หลายคนมองว่าการที่เขามัดผมแบบนี้ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมของผู้ชายจริงๆแล้วประเด็นเรื่องการไว้ผมยาวเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ประเด็นที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งไม่ชอบโคมุโรมาจากครอบครัวของเขาแม่ของโคมุโรเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากสามีเสียชีวิตแต่ในเวลาต่อมาแม่ของเขามีคนรักใหม่และมั่นหมายกันซึ่งในเวลานั้นแม่ของโคมุโรใช้เงินของคู่มั่นซึ่งเงินจำนวนหนึ่งใช้ส่งเสียโคมุโรให้ไปเรียนด้านกฎหมายที่สหรัฐอเมริกาแต่เมื่อทั้งคู่เลิกรากันอดีตคู่มั่นกลับเรียกร้องของเงินคืนจากแม่ของโคมุโรมูลค่าประมาณ 1,80,000 บาทซึ่งเธออ้างว่าในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอเข้าใจว่าเงินเหล่านั้นเป็นเงินให้เปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของโคมุโรทำให้ชาวญี่ปุ่นมองว่าในฐานะคู่มั่นของเจ้าหญิงมาโกะเขาไม่ควรมีปัญหาเรื่องเงินทองซึ่งจะทำให้เจ้าหญิงทรงพลอยแปดเปื้อนไปด้วยบางคนถึงกับคิดว่าการที่โคมุโรเข้ามาใกล้ชิดพระองค์อาจมีเป้าหมายเพื่อต้องการเงินคำครหาและการที่ครอบครัวของคู่มั่นถูกโจมตีจากสังคมทำให้เจ้าหญิงมาโกะมีพระอาการโรคเครียดจนเกิดภาวะป่วยทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์รุนแรงหรือที่เรียกว่า PTSD และทรงตัดสินพระทัยไม่รับเงินมูลค่าประมาณ45ล้านบาทที่พระองค์จะได้รับหลังสละฐานันดรศักดิ์เจ้าหญิงมาโกะและโคมุโรเป็นเพื่อนร่วมเรียนในมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นจากนั้นโคมุโรได้รับทุนการศึกษาและเดินทางไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่นิวยอร์กส่วนเจ้าหญิงมาโกะเสด็จไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเจ้าหญิงมาโกะทรงประกาศข่าวเรื่องการมั่นในปี2560ซึ่งแต่เดิมมีแผนจะจัดพิธีเสกสมรสในปีถัดมาแต่สำนักพระราชวังอิมพีเรียลประกาศเลื่อนพิธีเสกสมรสออกไปโดยให้เหตุผลว่าการเตรียมงานยังไม่พร้อมแต่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากปัญหาทางการเงินของครอบครัวโคมุโรมากกว่าแม้เส้นทางความรักของเจ้าหญิงมาโกะจะไม่ราบรื่นเนื่องจากความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคู่มั่นของพระองค์แต่ก็มีชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเจ้าหญิงและคู่มั่นควรมีสิทธิ์กำหนดอนาคตของตัวเองและควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขこんなになんかすごい強く批判されるものなのかっていうかあんなに誹謗中傷を受けるものなのかชายคนนี้บอกว่าเขาสงสัยมาตลอดว่าทำไมคู่ของพระองค์ถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่ควรมีใครถูกดูหมิ่นไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามようやく動き始めたなっていう感じで幸せになってもらったらいいなと思いますけどส่วนชายคนนี้บอกว่าเขารู้สึกชื่นชมทั้งคู่ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่ต้องการแต่งงานแม้ว่าจะถูกโจมตีมากมายขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงมาโกะไม่ใช่เรื่องใหม่ในราชวงศ์ของญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะซึ่งเป็นสามัญชนก็เคยเผชิญกับแรงกดดันจนส่งผลกระทบต่อพระวรกายและพระราชหฤทัยของพระองค์มาแล้วในกรณีของเจ้าหญิงมาโกะหลังเข้าพิธีเสกสมรสไม่เพียงแต่จะทรงเปลี่ยนสถานะจากเชื้อพระวงศ์ไปเป็นสามัญชนเท่านั้นแต่จะทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากโคมุโรทำงานเป็นทนายความอยู่ที่นั่นและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเจ้าหญิงมาโกะที่กำลังจะทรงหลุดพ้นจากกรอบของราชวงศ์ญี่ปุ่น